ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพราะน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเป็นอีกโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2551เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลกุดชุมที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากคือมีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนองงานตามพระราชดำริโดยดำเนินการปรับปรุงขุดลอกลำห้วยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกุดชุมซึ่งแต่เดิมตื้นเขินจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วยห้วยสีดาห้วยกลางห้วยผงโพดและห้วยแสนรวมซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วสามารถบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างดีต่อมาในปี2563ได้มีการต่อยอดการดำเนินงานเพิ่มเติมโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงห้วยสีดาและขุดลอกลำห้วยสีดาที่เริ่มตื้นเขินทำให้ปัจจุบันมีความจุเพิ่มขึ้น 150,000 ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลกุดชุมจำนวนกว่า 1,492 ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีมีน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ500ไร่ซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวและแตงโมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาผิวดินกับเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะพันธุ์ปลาราษฎรสามารถหาปลาเป็นอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วยที่ทำโครงการของพระเจ้าอยู่หัวครับสำเร็จแล้วน้ำก็มากเพื่อจะพอที่จะทำการเกษตรครับให้กับชาวบ้านแหล่งที่ทำเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าน้ำมันเยอะทำการเกษตรได้พอเพียงครับแต่ก่อนน้ำก็ยังน้อยอยู่ครับน้ำน้อยก็ทางการเกษตรก็น้ำจะไม่ค่อยพอใช้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาพี่น้องก็มีน้ำใช้พอเพียงกับการเกษตรเป็นโครงการที่ช่วยพี่น้องประชาชนได้ดีนะครับโครงการตัวนี้ก็ถ้าไม่ได้โครงการตัวนี้มาคงทำการเกษตรหรือว่าประกอบอาชีพไม่ดีขึ้นนะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไปซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมจังหวัดยโสธรทำให้ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบความยากลำบากกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและเพียงพอต่อการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักได้เป็นอย่างดีราษฎรต่าง